ชุมชนคนไร้อนาคต by สตีฟเวนคิดว่าไงมีอนาคตแต่น้อยนิดครับนะอนาคตที่มืดมิดของผมกับพี่บิน2คนใช่ป่ะพี่ชายถูกทำไมอ่ะเบื่อแล้วเหรอไม่เบื่อครับนะครับผมอยากเสนองานให้ประชาชนหน่อยได้ไหมครับเรื่องขายยาครับทำไมอ่ะผมแค่อยากให้แบบมียายาให้เขาขายหน่อยครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นประชาชนเชื่อกับแบบประชาชนที่อยากจะขึ้นแกงครับมันหาเงินแดงไม่ได้เลยครับมันหาเงินแดงด้วยตัวเองไม่ได้ใช่เขาขายพวกโคเคนไงโคเคนที่ไว้ไม่ต้องโคเคนก็ได้ครับยาใหม่ไปเลยแค่เอาแคปมาแล้วก็ทำยาชั้นต่ำครับยาขั้นต่ำอ่ะแบบใช้บีแล้วก็ใช้ส่วนผสมเหมือนกันแต่ได้ยาราคาที่แบบถูกลงครับครึ่งนึงก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าประชาชนมันเขาโดนจับเขาอ้วกเลยนะมันก็เป็นปัญหาของเขาครับถ้าเขาอยากทำอ่ะงั้นสู้อย่างนี้เขาไปฟาร์มปกติแล้วก็มาซื้อเงินแดงกับพวกมึงไม่ดีกว่าเหรอแต่เงินแดงถ้าพูดตรงๆก็ไม่ค่อยมีคนขายเลยครับนะน้อยมากอีกอย่างหนึ่งผมมองว่าทางเลือกของประชาชนมันน้อยครับผมมองว่าถ้าผมเป็นประชาชนผมคงจะไม่สนุกในวาซิตี้อ่าฮะก็อยากแบบเพิ่มทางเลือกให้เขาอะไรเงี้ยแบบขายยาด้วยกันนี่แหละครับแบบเหมือนกับแก๊งแต่แค่แบบเป็นยาแบบเล็กๆน้อยๆให้เขาได้หาเงินแดงด้วยตัวเขาเองก็ได้ครับนี่แบบเสนอนะเฉยๆนะเพราะว่ามันแบบยามันต้องมีแก๊งครับซึ่งบางทีแบบเขาเก็บกระท่อมโอเปียมมาเขาอาจจะอยากแบบขับฝึกขับด้วยตัวเขาเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปนี่มาให้แล้วกันครับฝากด้วยครับนะอันนี้เสนอครับเมโลจดไว้หน่อยแล้วกันแค่ขอนะเพราะสงสารเขาครับเป็นประชาชนมันไม่มีตัวเลือกเลยครับถ้าเกิดผมเป็นประชาชนในเมืองผมก็คงจะเบื่อครับวันทำแต่งานข่าวครับงานดำก็จกปูนอย่างเดียวis okay is okay เพราะอันนี้แบบคุยกับแบบคนที่เป็นประชาชนมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถามว่ามันอยู่ได้มันก็อยู่ได้ครับแต่แค่ทางเลือกตัวเลือกในการใช้ชีวิตมันน้อยเกินไปมันเลยทำให้เขาแบบว่าน่าเบื่อและมันทำให้เขาเบื่อครับใช้คำนี้ดีกว่านะอืมในช่วงนี้ดีขึ้นนะครับปรับค่ามาปรับคึกคืนเฮ้ยผับคึกจัดเลยที่ไปแล้วไปตอนไหนคนแน่นผมบอกให้ผับคนหน้าปนมีคนร้องเพลงอยู่ผับตลอดเวลาใช่ครับผมว่าตอนนี้แบบดีมากเลยครับเพราะพอมีคนเฮี้ยๆอย่างมึงไงแต่แบบโลกมันถึงไม่สงบสุขคนเลยไม่ผับกันเหรอเออไม่พี่อย่าลืมว่าเมื่อก่อนที่ผับมันไม่คึกคืนนะเพราะมันมีสุลต่านมันเงินจับไปหลายบาทอะไม่ต่อให้มันมีโจรมาสามันก็คึกคืนอยู่ดีไปสวัสดีบิลลี่น่าจะได้แล้วนะตอนนี้เห็นว่ามีประกาศมาใหม่ว่ะแต่เขาจะไล่ได้คันเดียวเล่นป่ะอาทิตย์อยู่ได้อยู่นะอยู่อย่างนั้นดีกว่าเกียร์เล่นป่ะเล่นอะไรอ่ะเกียร์เล่นไงมีคนเล่นอะไรดีวะสวัสดีครับนะสวัสดีครับช่วงนี้มีแก๊งไหนที่ได้บ้านแล้วเขาจะตีกันไหมครับเยอะมีแต่บ้านมึงที่เหงาถูกครับไม่เป็นไรผมก็มองอยู่ครับถ้าเกิดบ้านไหนไม่ยื่นกันเดี๋ยวผมก็จะยื่นบ้านนั้นนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านไหนที่เขาไม่ยื่นล่าสุดเลยพี่หยุดได้ยินมาบ้านสีน้ำเงินที่น้องอาจจะไม่ยื่นเขาไม่ยื่นเหรอเขาบอกเขาไม่ยื่นบอกเขาบอกแล้วไปฟังหมดแล้วอ๋อเหรอใช่พี่เขียนก็อยู่ที่เขาพูดอ่ะพี่เขียนไปถามมาไงที่เขาบอกเขาไม่ยื่นพี่เขียนไปถามมาเลยแหละคอมเบนเดอร์ไม่ล่ะอีซอเขาไม่ได้ไปแล้วเขาไปเก้าอี้ทั้งคู่มีอยู่ทางนึงที่ไม่อยากให้เขาเล่นน่ะมึงก็ต้องยื่นเขาเองมีอะไรวะแล้วเขาก็จะปัดมึงแล้วเขาก็จะไอ้นี่ปัดแข้งมึงจะปัดที่เปิดไม่ได้มั้งครับผมว่าจริงจะอยู่ที่ใครอยู่แป๊บนึงจะต่อเขาบอกว่าเขาการ์ดเยอะพวกผมก็การ์ดเยอะเหมือนกันนะเขาเลยอันนี้มึงหมายถึงใครเนี่ยได้ครับซาเบียเอ้าแบ็คมาร์เก็ตนี่ไงเนี่ยน่าจะพอฟัดกับพอเวียงที่สุดเอ้ยน่าจะพอฟัดพอเวียงเอาผมสุดแล้วนะครับนี่ไงเล่นกับไอ้เฟสดิเนี่ยอาร์เทน่าพร้อมแม่งขู่ด้วยว่าไงนะครับนะเราไปเล่นแมงมันเก้นก่อนตีเมียมาแฟนไม่ใช่นะแฟนครับนะสวัสดีครับเมื่อกี้นะจะคุยอะไรกับเล็มหรือเปล่านะไม่พี่ไม่ได้จะคุยกับเองแต่ตีเมียเราจะบอกเองเห็นพี่เรียกเล็มแต่ตีเมียเราจะบอกเองแค่นั้นแหละบอกว่าเมื่อกี้ตีมันฝึกพูดแล้วด้วยว่าIt's okay. ดูดิเป็นเมามาเลยอ่ะสวัสดีเซน่าสวัสดี
อ้าวตีฟไม่พูดเหรอประเด็นคือเพื่อนประเด็นคือเพื่อนน้อยไปเอาให้รอดอ่ะจับแค่ว่าใครจะฆ่าผมสักอย่างนี่แหละมันเป็นประโยคพูดไงของพี่ก๊อตอ่ะพี่ก๊อตอ่ะเร็วเดี๋ยวมาครับนะขออนุญาตนี่นะครับนะต้องนึกก่อนครับเฮ้ยเร็วไปไหนพี่ไปแบงค์มาร์เก็ตหรือเปล่าพี่มาพี่เซแล้วเมื่อไหร่เองใจเนี่ยเต็มพี่เซเร็วเมื่อไหร่เองจะลุยเร็วล่างเร็วล่างอ๋อตอนนี้รวมคนอยู่ครับได้ประมาณ30บวกและ37แล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอคัดอีกหน่อยก่อนที่พูดก็มีเหตุผลแล้วคนนี้เขาอยู่ในแก๊งเองไหมเนี่ยอันนี้น้องเล็มไอ้จืดลูกอติไงอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ยังไม่เคยเจอเหรอใช่ไหมอยู่นู่นมันตัวอ้วนอ่ะอยู่นู่นมันจะตัวอ้วนจืดจืดอะไรอ่ะต้มจืดต้มจืดอ่ะขอดูบัตรหน่อยสิพ่อหนุ่มต้มจืดชิยาโบอ่ะกินจูเล็มสี่จูกินจูอุ้มใครมาอ๋อนึกออกแล้วที่เหมือนปลาวานเจ็ปปี้ใช่ใช่ที่เหมือนปลาวานใช่ใช่นี่ที่เหมือนตัวนี้จะไปกลายร่างมาให้เมื่อกี้นะบอกอะไรเล็มแต่งตัวอะไรนะเล็มได้ยินอยู่ก่อนที่เล็มเหมือนเป็นช่างอ่ะอ้าวเหมือนตรงไหนอ่ะทุกตัวช่างแต่งตัวแบบนี้เหรอใช่ช่างไฟรองเท้ากันไฟดูดด้วยนะเปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนแนวบ้างหรือว่าตีห่วงไม่ตีไม่ห่วงโอ้โหตีเอาอะไรกับตีตีไม่เคยห่วงไม่เคยอะไรเลยนะจริงตีเป็นคนดีใช่ไหมล่ะเองถึงชอบดีอยู่ครับแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเปิดตัวแบบเป็นทางการเลยอะการชงการเชิญอะไรอย่างเงี้ยโอ้นะไม่เอาทำไมอะไปฟังอะไรจากอาเฉินมาอีกใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ฟังไอ้ทีมันก็อยากแต่งเมื่อกี้ยืนมันก็ยืนคุยอยู่โอ้ไม่เอานะอยากแต่งอะไรล่ะทำตามอาเฉินทั้งนั้นแหละมันไม่ได้ทำตามมันอยากแต่งจริงใช่หนูไปคุยกับเตี่ยมาแล้วเดี๋ยวเตี่ยจะมานี่ด้วยอะเตี่ยบอกว่าจะต้องต่อวีซ่ายังไงอะฮะก็อาเฉินเขาบอกว่าเขาจะไปหาเตี่ยเล็มก็เลยไปบอกเตี่ยให้เตี่ยมานี่แทนอ่าฮะโอ้ยถ้าเกิดว่ามันจะไปก็มันนี่น้องก็ต้องไปหาพี่เย็นปกติเปล่าใช่ป่ะล่ะไม่ยอมไม่ปกติก็ให้มันไปที่นู่นแหละยิ่งมีปัญหาไปนู่นอ่ะโอ้เริ่มไปถึงหูลุงไล่กระทืบคนในครอบครัวหนูอีกแล้วมันจะมาไล่กระทืบคนในครอบครัวมึงทำไมอ่ะโอ้ทุกวันนี้ก็ไล่กระทืบอยู่ถามต้มจืดดีนะเขาฆ่าล้างบางญาติจันทร์คารหมดเลยตอนเนี้ยเขาจะไม่ให้จันทร์คารมีลูกมีอะไรเลยตอนเนี้ยครับเอาทำไมอ่ะตอนนี้กำลังไล่เก็บลูกอยู่อุ้ยอ้าวต้มจืดอันนี้มันเองนี่ใช่อันนี้มันไอ้จีแล้วทำไมถึงเกิดการฆ่าล้างโคตรอ่ะเหมือนลุงเขาเออไม่รู้ต้นเหตุมันเกิดจากไหนนะจืดต้นเหตุหรอไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่ารู้ตัวอีกทีคือเตี่ยสั่งให้ลูกๆทุกคนปลอมตัวยกเว้นต้มจืดคนเดียวน่าจะมีอะไรเข้าใจผิดแหละแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องลูกในจันทร์อังคารอะไรเงี้ยมั้งนะอ๋อครับเหมือนไปแอบอ้างหรือไปอะไรสักอย่างมั้งเขาก็เลยให้แบบไล่กระทืบไล่ฆ่าให้หมดถ้าเจออะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าอาเฉินจบโลใช่แล้วถ้าอาเฉินไปคุยกับเตี่ยอาเฉินก็ต้องเจอลุงอยู่ดีแล้วถ้าไปพูดถึงหูลุงเดี๋ยวลุงก็แบบหาว่าเตี่ยนั่นนี่เรื่องลูกอีกก็เดี๋ยวน้องๆก็โดนอีกเร็วเลยว่าให้เตี่ยมาคุยที่นี่ดีกว่ามันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะอ๋อมาคุยที่นี่น้าไม่ต้องออกเหมือนเข้าใจเลยเล็มกำลังรู้เลยว่าน้าต้องคิดอะไรอยู่ในหัวเพื่อความสนุกของตัวเองอยู่แน่ๆเอาเล็มรู้ทันนะไม่ใช่พี่กำลังคิดตามไงอ๋อก็คือเองคิดว่าถ้ามาคุยที่นี่มันจะไม่เป็นปัญหาใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติมาคุยที่นี่แล้วเป็นปัญหาที่นู่นนะถ้าสมมติเนี่ยน้าต้องไปบอกแน่เลยดูดิไม่มีบอกไม่มีบอกเพราะพี่ไม่ได้ไปแล้วใช่หนอไม่ไปแล้วหนอเดี๋ยวนี้ใช่พี่เบื่อพวกลำอ๋อไม่แปลกหนูยังโดนเลยเออพี่ก็เลยอยู่ในพื้นที่ที่สบายใจดีกว่าจริงขนาดหนูไปคุยกับเตี่ยนิดหน่อยหนูยังโดนเลยแต่พี่ว่ามีแต่หนูไม่อยากให้มันมีปัญหาอะไรอย่างหนูคุยกับเตี่ยแล้วเตี่ยก็บอกว่าถ้าจะมาคุมถุงชนเตี่ยก็ไม่โอเคเหมือนกันเตี่ยก็เลยจะมาคุยให้ว่าแบบเออแบบนี้ไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยมันจะคุมถุงชนยังไงนี่มันงานแต่งงานคุมถุงชนนั่นมันควายธนูสมัครใจของเล็มกับตีฟไงนะไอ้ตีฟจะแต่งแล้วเองแต่งป่ะล่ะตีฟจะแต่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่เพราะมันชอบเองก็กีมันพูดไม่ใช่นะเองอ่ะไม่เข้าใจมันไปถึงงานแต่งไม่ได้นะเองฟังนะแบบนั้นเองฟังนะไอ้ตีฟอยากแต่ง
ต่เพียงแต่ว่ามันก็แค่แบบมันก็แค่คอยตามคือความจริงแล้วไอ้เฉินไม่ได้เป็นคนลงมือนะไอ้ตีฟต่างหากที่เป็นคนลงมือเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันรู้ว่านิสัยพี่มันเป็นยังไงมันเลยปฏิบัติตัวให้แบบไอ้เฉินมันคอยตามไปเองไงแล้วไอ้เฉินก็ดำเนินการโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้ตีฟอยู่เบื้องหลังนะไปกันใหญ่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้แหละฝีมือเฉินเพราะว่าไอ้เฉินเป็นไบโพล่าใช่ก็มันเป็นฝีมือไอ้เฉินไงแต่ความจริงแล้วไอ้ตีฟอะมันรู้จักนิสัยพี่มันก็เลยทำให้เฉินน่ะต้องทำอย่างนี้ไงไม่เกี่ยวเลยเล็มคุยกับติ๊กแล้วติ๊กก็บอกเหมือนกันว่ามันเร็วไปนะคนอะไรคบกันยังไม่ถึงเดือนเลยจะให้มาแต่งท้องก่อนแต่งไงโอ้น่าจะบ้าเหรออ้าวพี่เอ็มท้องแล้วเหรอเออไปจับมือถือแขนกันยังไม่เคยเลยจะมาทุ่งมาท้องอะไรเนี่ยนะไปไกลไปใหญ่แล้วไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวกับเวลาหรอกถ้าเวลาถูกใจกันก็แต่งได้เลยครับแล้วถ้านิวอยู่วันนึงเนี่ยอาเฉินบังคับให้น้าแต่งกับพี่เมลโล่บ้างอะฮะน้าแต่งไหมเมลโล่มีผัวแล้วชื่อสาคูอ้าวใช่เหรอครับพี่เมลโล่ใช่ครับคือถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอ่ะน้องมาขอบอกว่าพี่แต่งงานกับแฟนพี่ได้ไหมกูแต่งเลยแต่กูไม่มีแฟนไงเออแต่ปัญหาก็คือมึงมีแฟนชื่อตีฟไงสมมติถ้าน้ามีแฟนอันนั้นถามตรงๆเลยสมมติว่าน้ามีแฟนใช่ไหมตอนนี้มีแฟนคนนึงยังคบกันไม่ถึงเดือนเลยอ่ะสมมตินะอืมก็แบบว่าอยู่ๆวันนึงมีคนมาบอกว่าให้แต่งงานกันนะแต่งหรอแต่งกดไส้แตกเลยด้วยอ่ะโอ้ยไอดอลเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวลาคบกับใครก็จริงจังทุกคนเว้ยไม่ได้เผื่อเลือกว่าแบบจะต้องเลิกก็ได้ปะพูดถูกป่ะล่ะเป็นใช้ชีวิตร่วมกันแบบยาวๆแค่อันนี้ก็ไม่ได้เผื่อเรื่องนะแต่แล้วน้ามั่นใจในตัวเขาแล้วหรอคบกันยังไม่ถึงเดือนอ่ะสมมุตินะถามจริงๆเถอะเราจะประเมินอะไรอนาคตอ่ะมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงป่ะล่ะแล้วถ้าเกิดว่าสมมติแต่งแล้วมันหย่าไม่ได้หรออ่ะถามหน่อยแต่ถ้าหย่ามันก็เหมือนแบบว่ามันก็เหมือนแบบว่าอะไรมันก็เป็นแค่สถานะมันก็เป็นแค่สถานะนั้นจะแต่งจะหย่าจะแต่งจะหย่า10รอบนี้ก็ได้เนาะมันก็ต้องแล้วแต่คนดิใช่ป่ะล่ะเขาบอกว่าการแต่งงานอาจทำให้เห็นค่าแท้คนไวขึ้นครับอย่างสมมติอ่ะกูแต่งวันนึงกูแต่งไปกูเจอแบบอ่ะตอนแรกเขาก็ดีทุกอย่างพอแต่งไปแต่ปุ๊บมันเอาแต่ตังเอาแต่ตังแล้วก็เที่ยวอย่างเงี้ยกูต้องไม่หย่าเหรออ่ะถูกต้องไหมก็ต้องหย่าแล้วถ้าเกิดว่ากูคบไป5คนแล้วกูเจอแต่คนอย่างเงี้ยกูก็ต้องไม่หย่าเหรออ่ะถูกต้องไหมเอออ่ะจริงก็ถูกนะมันก็ถูกนะเอาถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ได้เกี่ยวหรอกไอ้เหี้ยคนเราแม่งมองแค่อุ้ยแต่งแล้วอยากได้หรอแต่งแล้วอยากได้หรอเพราะคนมันมองแบบนั้นไงนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่ดูคนอื่นที่เขาแต่งงานแล้วอยากแต่งงานแล้วอยากมันดูเป็นเหมือนปมในใจป่ะไม่ใช่ปมในใจนะมันอยู่ที่ว่ามึงอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขหรือว่ามึงอยากจะจมกับความทุกข์เพื่อขี้ปากคนอื่นเรื่องของเรื่องคือหนูแค่ไม่ชอบถูกบังคับอ่ะมันไม่ถ้าหนูอยู่กับติ๊กมาเนี่ยยังไม่เคยมีนึกถึงอะไรเรื่องแต่งงานเลยจนกระทั่งอาเฉินมาพูดบังคับว่าจะให้แต่งเนี่ยแล้วก็พาติ๊กหนีดิเตี่ยก็บอกแบบนี้เหมือนกันติ๊กเดี๋ยวนะจะหนีตามหนูไปไม่มีทางหรอกนะไม่พาหนีไปบางช่วงเวลาไงแล้วเตี่ยพูดกับติ๊กแบบค่อนข้างไอ้นี่มากเลยนะเตี๋ยบอกว่าความรักของพวกมึงอะไม่มีวันสมหวังหรอกเตี๋ยบอกแบบเนี้ยเตี๋ยก็บอกด้วยว่าเตี๋ยบอกว่ายังไงมึงก็ต้องตามพี่มึงอะมึงเป็นมาเฟียมึงไม่ควรมีความรักมาเลยครับสวัสดีครับขอบคุณแล้วมึงเป็นมาเฟียเหรอเดี๋ยวครับคุณจอนนี่ไม่เขาหมายถึงติ๊บแต่ติ๊บก็พูดว่าผมไม่ใช่มาเฟียครับเนี่ยแต่เตี่ยก็บอกว่ามึงอยู่แก๊งใหญ่ขนาดนั้นอ่ะยังไงมึงก็ต้องตามพี่มึงดูดิจะทำตัวเลื้อนเนี่ยเลื้อนอย่างเงี้ยไม่คือมึงต้องเข้าใจก่อนคือพี่มันก็ไม่ได้ตัดหำมันไม่ให้มันสืบพันธุ์ได้นี่แล้วทำไมมันจะมีความรักไม่ได้อ่ะเลยเกาะด้วยไม่อ่ะอ้าวใช่ไหมล่ะจริงแค่กดแก๊งมันมีว่าเข้าแก๊งเสร็จปุ๊บต้องตัดเลยต้องตอนเลยอย่างเงี้ยเอ้ามันก็คือเรื่องจริงเอาถูกไหมล่ะถ้าเกิดว่ามันห้ามมีความรักขนาดนั้นอ่ะมันควรจะแบบตอนเลยเป็นขันทีเข้าแก๊งเฮ้ยเชี่ยอีกแล้วนะครับตำรวจทางตรงจืดเองพูดอะไรหน่อยดิเองว่าไงน้อง
นะจะให้จีบผู้ไรอ่ะเอ้าถ้าเตี่ยบังคับให้เองแต่งงานกับผู้หญิงที่เองเพิ่งคบยังไม่ถึงเดือนเองจะทำไงมึงคิดดูนะไอ้จืดถ้าสมมติเตี่ยมึงอ่ะมึงเข้าแก๊งเสร็จปุ๊บเตี่ยมึงบอกให้มึงตัดหำมึงจะตัดป่ะขอโทษนะครับมึงยอมตัดป่ะไม่เออแล้วมึงก็จะย้อนกลับไปถามเตี่ยมึงแล้วมึงมีกูได้ไงถ้ามึงไม่แบบมึงไม่ได้มีความรักอ่ะมึงจะมีพวกกูได้ไงอ่ะถูกไหมได้ครับเออแล้วมันจะสอนใครได้อ่ะถูกไหมมันมีพวกมึงได้ไงขี้เหรอชื่ออะไรนะครับไอเมโลก็มีมึงถามมันไม่ได้หรอกไหนนะครับเปียกปูนครับเปียกปูนคุณเปียกปูนครับถ้ามีคนมาครับให้คุณเปียกปูนแต่งงานยังคบได้ไม่ถึงเดือนคุณเปียกปูนแต่งไหมครับแต่งค่ะแต่งครับขบวนสุดท้ายแล้วครับเชฟเชฟไปช่วยแลกของแกแต่งดีถ้าเกิดมันรักกันอยู่แล้วก็ต้องแต่งไปเถอะของแกเปล่านี่มันยุคไหนสมัยไหนนะคะเราก็แต่งไปถ้าเกิดมันไม่ถูกใจกันเราก็แค่ฟ้องหย่าแบ่งทรัพย์สินกันครึ่งนึงรวยด้วยครับคือมึงไอ้เด็กมึงกำลังทำตัวเป็นคนสมัยเก่าไม่ได้ทำตัวเป็นคนสมัยเก่านะแต่เดี๋ยวผมเขาค่อนข้างหัวโบราณครับใช่ไม่หัวโบราณหาอะไรแม่งดูแม่งไว้ผมเดดล็อกซะขนาดนั้นไม่ครับก็เอากิ้งก่ามาติดหัวเฉยๆครับเขาไม่ได้ไว้ผมนะแกงว่าเตี่ยแบบนี้นะพี่จะกลับไปฟ้องเตี่ยเอ้าไม่ได้ว่าคนหน่อยแค่โจไอ้เดินฆ่าป่ะไม่ฆ่าว่าไงพี่ไอ้โจเองแกล้งไอ้หลินเหรอไม่ได้แกล้งพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับอย่าพี่อย่าลุงหนูโดนใส่ร้ายครับลุงแต่เนี่ยแหละเดี๋ยวรอเตี่ยมาคุยเนี่ยแหละนะเตี่ยน่าจะมาอีกยาวครับว่าเตี่ยจะท่านใหญ่เหรอได้แกบอกจบกับโอโม่นะไอ้ติ๊บตอบนะเขาไม่เชื่อว่ามึงอยากแต่งกับเขาอ่ะเยอะมากเลยก็ถูกแล้วครับนะติ๊บอยากเพราะว่าฉันสั่งครับเขาถึงอยากโอ้ติ๊บมึงฟังนะถ้ามึงมีเมียหัวโบราณอย่างเงี้ยนะไอสัตว์เดี๋ยววันนึงเปิดห้องนอนไปมึงเออแฟนเดี๋ยวมึงมีแฟนหัวโบราณเดี๋ยววันนึงเปิดห้องไปไอสัตว์แม่งของขังเต็มเลยมันก็ไม่ใช่ว่าหนูหัวโบราณนะหันหลังดิหันหลังก่อนหันหลังก่อนเดี๋ยวทำไมอ่ะมึงสักยันมาเนี่ยหันหลังก่อนดูหน่อยไม่ใช่ลิงลมขึ้นใส่กูนะขอดูหน่อยหันหลังก่อนหันหลังก่อนดาเก้ายอดนะไม่ใช่แบบนั้นหัวโบราณยังไงลุงครับลุงครับอันนี้หนูต้องเข้าวอร์มไหมครับไม่ต้องเลยไม่ต้องโอเคโอเคเอ้ายังไม่ได้ออกแข่งอีกเหรอไอ้โจอครับนะจะไปนากาครับนากาคือ30 ล้านอ่ะนะไม่ออกครับนะไม่ออกครับนะได้แล้วครับกุญแจบ้าสวัสดีครับนะสวัสดีครับตำรวจใช้เอ็มเคทูผมไปแยกแลกเช็คก่อนไปก่อนเลยพี่ป้าทำงานดีกว่าป้าทำงานกันเถอะโอ้ยเลมถ้าอย่าโกหกตัวเองถ้ามึงคิดจะทำงานมึงจะไม่วนมาแลนเขียวทำงานนะทำงานอะไรอ่ะเอ็นตีบอกว่านะอยู่นี่ก็ใช่ป่ะเองก็เองมาหาพี่ไงก็แสดงว่าเองอ่ะไม่ได้ทำงานแล้วเพราะเองเองทำงานอะไรจะไปเก็บเห็ดอยู่จะไปเก็บเห็ดใช่ครับโจมันเยอะเหนื่อยใช่เหรออืมไม่น่าเยอะมางานอื่นน่าจะโจอยู่กับเปล่าอยู่กับติ๊บสิลุงไปไหนครับลุงพาไปเลเวลล่างหน่อยได้ไหมครับชีวิตโจชีวิตไอโจนะชีวิตโจนาธานรักนาครับรักเก่งด้วยฮะเดี๋ยวหนูมานะครับนะจะตีเป็นหนูมานะกำลังจะไปเรเบลล่างครับทำอะไรไปเก็บปูนครับแล้วก็ไปตีปูนครับไปแลกเช็คแก๊งไปใช่ไหมขอไปเรเบลล่างได้ไหมครับฟังไงเลมครับความจริงแล้วป้ามึงอ่ะเขาไม่ได้สนใจมึงหรอกสุดงั้นหนูโอ้นะแต่แบบนี้อ่ะพี่จะบอกความจริงให้ไหมแกรักลูกจะตายไม่มึงฟังพี่น้องอ่ะมันนิสัยคล้ายๆกันเว้ยเพราะมันถูกเลี้ยงมาแบบเดียวกันจริงไหมล่ะมันก็ใช่ตอนที่เลมไปคุยเรื่องพี่มาริอ่ะเขาก็เข้าข้างอาเฉินหมดเลยอาเตีย
แต่พอเรื่องเลมอะเขาก็พูดว่าถ้าแบบอะไรที่แบบว่าหนูไม่สบายใจหนูไม่มีความสุขอะไรเงี้ยเตี่ยก็จะคุยให้เตี่ยก็ไม่ยอมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเตี่ยบอกแบบนี้ไม่มันไม่ยอมอยู่แล้วแต่สุดท้ายพอมาคุยเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็เออออตามน้องมันไม่มีทางอะเตี่ยพูดกับหนูเลยวันนั้นใช่ไหมจืดที่เตี่ยพูดว่าป้าก็ยังไม่อยากให้หนูแต่งงานเตี่ยพูดเนาะใช่ครับใช่เอาจริงแล้วอะมันไม่ได้แคร์ลูกมันหรอกมันไม่ได้แคร์ไม่งั้นเรื่องฟาใจเขาจะเจ็บช้ำขนาดนั้นได้ไงอ่ะมันก็เจ็บช้ำไงเพราะฟาใจเป็นลูกคนโปรดไงโอ้โหจะบอกว่าหนูไม่ใช่ลูกคนโปรดงั้นหรอหนูแค่เป็นลูกคนโตเตี่ยเขาก็เลยเลี้ยงแบบปล่อยๆตั้งห่างล่ะอีกอย่างนึงหนูมีภาระหน้าที่ของหนูในตอนหนูเป็นหัวแก๊งอ่ะโอ้ย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 ไอ้นี่ออมมันขับเครื่องครับนะโอ้ยสวัสดีครับนะสวัสดีครับ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 คุณพี่หลงสวัสดีครับสวัสดีแวนครับแวนเปลี่ยนไปนะสวัสดีครับแฟนตีฟครับขอบคุณพี่นะหลงครับแฟนตีฟว่าไงครับอ่ะพ่อมึงไม่รักมึงแค่นั้นแหละไม่ใช่แบบนะพ่อมึงรักมึงอ่ะคนละคนละแบบนะพ่อมึงก็จะให้มึงมีความสุขเว้ยเขาก็ถึงถามหนูก่อนไงว่าไหนความสุขของหนูไม่ได้เหมือนคนบ้าแบบอเฉินที่จะมาบังคับคนอื่นขัดใจคนอื่นแบบเนี้ยพ่อมึงก็บ้าเหมือนกันจริงป่ะล่ะอ้าวพี่หลงก่อนอเฉินนี่เป็นถือว่าเป็นน้องนะไหมก็เป็นนะควรพาเขาไปหาหมอบ้างนะเมื่อวานเขาก็เป็นอะไรไม่รู้อ่ะเมื่อวานที่พี่มาริไปคุยด้วยเขาก็เหมือนแบบปี๊ดเหมือนหัวสมองจะระเบิดอ่ะแต่ว่าตอนนั้นจะเป็นหนักแล้วอ่ะโอ้ช่วงนี้มันไอ้นี่มันมึนไงมันมึนดมไข่บ่อยไงอยู่กับแก๊งชายล้วนก็เงี้ยแหละมึนๆเค็มๆแล้วเลมไม่เข้าใจเลยอยากจะแต่งงานมากอยากจะนั่นนี่มากทำไมไม่ไปแต่งกับคนชื่อเหมียวมาไม่เข้าใจทำไมต้องมาบังคับคนอื่นด้วยก็ไม่รู้บังคับพี่วันนี้ไม่พอจะมาบังคับเลมอีกมันไม่ใช่เรื่องเลยนะเนี่ยอันนี้มึงพูดถูกทำไมต้องมาบังคับมึงใช่ปะล่ะใช่ทำไมต้องบังคับด้วยใช่แล้วก็มองไปถึงอ่ะคือมันเป็นอามึงมันบังคับมึงแต่คนเป็นพ่อมึงอ่ะกลับเลือกอย่างอื่นมากกว่าที่จะมาเคลียร์ให้มึงเลยปล่อยให้มึงรอเขาต้องทำหน้าที่ตรงนั้นไงเขาต้องทำหน้าที่กับแก๊งเขาก่อนอ่ะกูถามมึงหน่อยนะวันหนึ่งมึงไปเรียนวันหนึ่งมึงไปเรียนเสร็จปุ๊บพี่พอมึงโดนเรียกผู้ปกครองนะพ่อมึงกลับบอกว่าเออรอก่อนแล้วกันเดี๋ยวทำงานก่อนใช่ป่ะเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงค่อยมาหรือว่าถ้าเกิดว่าเขามาเลยอ่ะมึงจะรู้สึกอันไหนดีมากกว่าเขาว่าเลยหนูก็รู้สึกดีกว่าแต่ประเด็นคือตอนนี้หนูโตแล้วไงนะหนูไม่ใช่วัยเรียนแล้วตอนเด็กๆที่หนูเด็กกว่านี้ตอนหนูพูดไม่ชัดเขาก็ดูแลหนูตลอดเลยเขาไม่เคยปล่อยเลยอ่าฮะเขาไม่เคยปล่อยเหรอใช่แต่ตอนนี้แบบหนูโตแล้วไงเขาอยู่กับหนูทุกเรื่องเลยนะตอนแบบคบกับคุณสมชายเขาก็อยู่ดูหนูตลอดพอจนกระทั่งหนูเริ่มไปทำแก๊งหนูเริ่มใช้ชีวิตของตัวเองเขาก็เริ่มแบบปล่อยให้ดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะเขาคิดว่าดูแลได้นั่งไงเป็นไงใช่ปะล่ะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเลี้ยงแบบไข่ในหินไงพอมึงออกจากหินปุ๊บใช่ป่ะมันก็แค่ดูอย่างเดียวดูอย่างเดียวไงไม่ได้ห่วงอะไรเอาให้เราเติบโตด้วยตัวเองนะใช่ก็โตมาถึงขนาดนี้แล้วก็คิดเองได้แล้วก็เนี่ยแหละหนูคิดเองหนูก็คิดว่ามันยังเร็วเกินไปอยู่ดีการบังคับคนอื่นให้ทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำมันคือการฝืนใจนะใช่มันคือการฝืนใจแต่ว่ามันเป็นต้นตระกูลของมึงนะเพราะฉะนั้นเวลามึงด่ามันอ่ะก็คือมึงด่าตัวเองเพราะมันคือตระกูลเดียวกันใช่ไหมล่ะงั้นมึงก็ต้องไปโทษคนที่เลี้ยงพวกมัน2คนมาสิอ่ะถูกไหมนายทานเหรอไม่รู้ใครเลี้ยงมันมาพี่คุณกับหนูนะพี่มันน่าจะใช่เพราะเตี่ยบอกมาอ๋อฮะก็ไปด่ามันสิทำไมเลี้ยงไอ้เฉินออกมาเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะพี่ศิลาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไอ้โกโจครูพูดถูกไหมอ่ะอย่าด่ามันเลยด่ามันก็รู้สึกแบบเหมือนเด็กทรพีเวลตันอะที่แบบมานั่งด่าตระกูลตัวเองใช่ไหมล่ะจริงๆหนูก็คิดเหมือนกันว่าเฉินเขาเด็กกว่าที่หนูคิดอะที่เขาเป็นแบบเนี้ยทุกวันเนี้ยเหมือนเด็กเอาแต่ใจเลยอะเพราะนั่นแหละมึงก็ต้องเปลี่ยนคำพูดแล้วที่จะโทษไอ้เฉินมึงก็ต้องโทษตระกูลตัวเองว่าเลี้ยงมาให้เป็นยังไง
ใช่ป่ะล่ะเวลามึงจะด่ามันก็นึกถึงหน้าแบบต้นตระกูลมึงไว้แล้วก็บอกว่าใช่สิพี่อาเฉินเป็นอย่างเงี้ยที่คุณอาเฉินเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะต้นตระกูลเรานี่เนี่ยมึงก็ต้องเปลี่ยนคำพูดถูกไหมใครถามเขาใช่ไหมว่าต้นตระกูลเราคือใครใช่เออแต่ว่าไปหนูก็ไม่รู้เลยนะไม่รู้อยู่แล้วเพราะนี่มันคือโลกของไฟเอ็มความสัมพันธ์แบบไฟเอ็มบางคนไม่มีผัวแต่คลอดลูกออกมาเป็นขี้เลยเป็นดงเลยใช่ปะล่ะก็จริงถูกนะแต่อย่างเองเนี้ยเองนามสกุลอะไรไม่มีลูกเลยชิยาโบก่อนหน้าเนี้ยเองใช้นามสกุลอะไรคลาร์กเองไม่ลองคิดบ้างไงว่านามสกุลเองอาจจะไปพ่วงกับซูเปอร์แมนก็ได้จริงนะใช่ป่ะล่ะคาร์กเคนใช่นึกหนูอาจจะยกรถได้บินได้ก็ได้ใช่เองก็ไม่ได้เป็นลูกแท้ๆของมันใช่เองก็เป็นแค่ลูกเลี้ยงแต่ฟ้าใจก็น่าจะเป็นลูกแท้ๆฟ้าใจลูกเลี้ยงฟ้าใจมาทีหลังหนูอีกฟ้าใจต้มจืดมาทีหลังหนูหมดเลยก็แสดงว่าเป็นลูกเลี้ยงหมดเลยใช่นั่นแหละมันไม่แคร์พวกเองหรอกแคร์เขาแคร์สเตปฟาเธอร์อย่างน้อยเตี่ยเขาก็เป็นสเตปฟาเธอร์ที่รู้วิธีดูแลลูกนะนะเขาก็ไม่ได้แบบว่ารับเป็นลูกเฉยๆอ่ะเขาก็ดูแลมาตลอดงั้นถ้าเกิดว่าสมมติไม่ใช่ลูกแท้ๆนะมันอาจจะแบบคิดอะไรบางอย่างก็ได้มาเลยห้ามไม่ให้มึงรักไอ้ตีฟมันไปอย่างนั้นได้ไงเนี่ยนะอ้าวก็เพราะว่ามึงบอกว่ามันแอบดูอยู่ห่างๆใช่ไหมล่ะก็เนี่ยเขาเรียกว่าวิถีสตอเกอร์มันไม่ใช่แล้วนะเนี่ยอ้าวก็มึงเป็นคนพูดเองอะหรือไม่จริงวะไอ้จืดเอ็งพูดอะไรหน่อยดิอือเตี่ยเราดีขนาดไหนมันไม่มีทางแบบนั้นหรอกเยี่ยมยอดเลยเตี่ยคนดีครับเลี้ยงลูกดีดีไม่ไปชดป่ะเนี่ยก็ดีจริงไงทำไมมันถึงส่งลูกมาอยู่ต่างประเทศอะทีนี้หนูมาเองไอ้เตี่ยของเขาส่งมาก็พวกเองมาเสร็จปุ๊บมันก็ไม่ได้ไอ้นี่ใช่ไหมล่ะไม่ได้เป็นห่วงไม่ได้แบบโอ้บ่นอยู่นั้นหนูกลับไปเขาก็บ่นหนูยับเลยบอกว่าหนูว่าจะติดประเทศนั้นเกินไปแล้วนะบ่นหนูอย่างนี้เลยคือน้ำเสียงเขาว่าแบบว่าอยากให้พี่เลมๆอ่ะกลับไปอยู่นู่นใช่แล้วเขาพูดมาประโยคนึงด้วยนะเรื่องเนี้ยคือเนี่ยหนูกลัวอยู่กังวลอยู่ก็คือเขาพูดว่าถ้าผู้ใหญ่ไปคุยกันแล้วผู้ใหญ่ตัดสินใจยังไงอ่ะถ้าความรักหนูไม่สมหวังอ่ะหนูก็ต้องรับให้ได้นะหรือถ้าแบบคือเขาพูดเชิงว่าถ้าเขาสั่งอะไรหนูก็ต้องทำอ่ะคือถ้าเขาสั่งให้หนูกลับไปนั่นหนูก็ต้องทำอ่ะเห็นป่ะล่ะแล้วพ่อมึงต่างไงเฉินตรงไหนบังคับอยู่ดีไม่ใช่เหรอต้องดูก่อนว่าเขาคุยแล้วมันจะออกมาแนวไหนอ่ะนี่เห็นป่ะพี่น้องกันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกใช่ไหมล่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบไอ้นี่เขาก็จะพูดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวป้าไปคุยให้มันลงตัวนะเราจะได้แบบเปิดทางเลยทั้งคู่เราจะได้คบกันอย่างมีความสุขเนี่ยใช่ป่ะล่ะถ้าเกิดว่าเขาเลี้ยงลูกเป็นอ่ะก็ควรจะคุยให้เข้าใจเขาไม่ใช่ว่าแบบมันจะมาบังคับเหมือนก็พ่อกับน้องก็เหมือนกันนะพ่อมึงกับน้องมันอ่ะพ่อคงคิดแล้วว่าแบบถ้าหนูมาไปคุยกับเขาอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเรื่องที่หนูหนักใจเขาก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าเขาคุยแล้วมันเขาตัดสินใจกันแบบไหนหนูก็ต้องยอมรับอะไรแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าเตี่ยเขาตัดสินใจอ่ะหนูก็น่าจะขัดเตี่ยไม่ได้ด้วยสุดท้ายแล้วก็เหมือนกันพี่กับน้องเขาจริงๆเขาก็เหมือนกันหนูก็รู้ว่าเขาเหมือนกันแต่หนูก็คิดว่าเตี่ยก็แค่หนูบ้างไงหมายถึงว่าแบบถ้าเรื่องแบบเนี้ยเขาคงไม่ให้อาเฉินมาคุมถุงชนหนูกับตีฟหรอกเพราะว่าหนูไปคุยพร้อมตีฟไงตอนที่ไปอ่ะก็บอกเตี่ยไปแล้วว่ามันเร็วไปสำหรับแบบพวกหนูทั้งคู่อ่ะโอ้ถ้าเกิดว่าเร็วไปก็ขอให้เฉินดีๆก็ได้ว่าเลื่อนไปอีกสักเดือนนึงมันจะได้เป็น2เดือนไงอ่ะถูกไหมล่ะเราก็แค่เลื่อนไปเดือน2เดือนถ้ามันเร็วไปใช่คืออันนี้หนูไม่รู้ว่าจุดประสงค์เขาทำเพื่ออะไรหนูยังไม่รู้เลยเพราะว่าตีบอกว่าเขาพูดว่าอะไรนะเขาบอกตีว่าจะให้แต่งคู่กับพี่มะลิอ่ะแต่งพร้อมพี่มะลิหนูยังคิดว่าเขาต้องทำอะไรแน่ๆโอ้ยถ้าเกิดว่าสมมติอยากให้แต่งคู่กันมีเหตุผลเดียวเลยประหยัดเงินประหยัดงบโอ้ยใช่ไหมล่ะอาจจะ2ครั้งแพงกว่าไหมอาถามก่อนก็แพงกว่าแต่หนูก็ไม่คิดว่างานแต่งพี่มะลิจะราบรื่นแน่นอนทำไมเราถึงตั้งค่าอย่างนั้นอ่ะ
นอย่างอาเฉินถ้าใครไม่มีความสุขถ้าใครมีความสุขก็ต้องไม่มีความสุขเพราะเขาไม่มีความสุขอ้าวแล้วคือการบังคับให้เองแต่งกระตี้คือเองไม่มีความสุขเหรอมันคือการฝืนใจนะมันไม่ได้เกี่ยวกับมีความสุขหรือไม่มีความสุขแต่ว่ามันคือการฝืนใจไงนะอะไรที่เขาก็ตั้งแต่หนูเป็นสภาแล้วนะจำไม่ได้หรอที่เขามาป่วนหนูแล้วพอหนูว่าเขาก็พูดว่าเขาชอบทำอะไรขัดใจคนอื่นอ่ะฮะเขาโรคจิตไงนะใช่เดียวเลยแล้วทำไมเองถึงแบบป้าเองเวลาป้าเองสั่งเองบอกเป็นห่วงทำไมอาเองพยายามที่จะแบบขัดใจเองไม่คิดบ้างเหรอว่าเขาอาจจะสอนเองให้เองไม่เอาแต่ใจไม่ได้สั่งหนูแบบขนาดนั้นอ่ะคือเขาก็ให้หนูใช้ชีวิตของตัวเองยกเว้นถ้าแบบมันมีอะไรหนักๆแล้วไปขอคำปรึกษาเขาแล้วเขาให้คำปรึกษาอันนั้นอ่ะอีกเรื่องอ๋อเกล้าเข้าใจก็คือเตี่ยเองเป็นที่ปรึกษาของเองใช่ไหมล่ะอย่างเวลาเรื่องแก๊งอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบหนูมีอะไรหนักๆแล้วหนูไปปรึกษาเขาก็จะให้คำปรึกษาแล้วก็ต้องรับฟังเขาด้วยอะไรเงี้ยถ้าเขาให้คำปรึกษามาแล้วเพราะว่าถือว่าเราไปขอคำปรึกษาจากเขาถ้าแบบเป็นปกติเขาไม่ได้มานั่งสั่งเฮ้ยหรือต้องทำแบบนี้หรือต้องทำแบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นครับเออพี่เข้าใจมึงแล้วพี่รู้แล้วว่าทำไมมึงถึงคิดอย่างนี้ทำไมอ่ะมึงโดนพ่อสปอยแต่พอมึงมาเจออาที่แบบไม่ได้สปอยมึงใช่ไหมมึงก็เลยเริ่มตั้งกำแพงอคติแล้วก็นำไปสู่ความบาดหมางมันอ่ะหนูอคติหนูยอมรับแต่หนูไม่ได้อคติเพราะเรื่องของหนูแต่หนูอคติตั้งแต่เรื่องของพี่มารีและอคติจริงอคติร้อยพันล้านเลยหนูอ่ะเองก็ต้องเรียนลำดับดิวะไอ้เล็มเองมึงลองคิดดูดิอ่ะเป็นเรื่องของเฉินกับมารีใช่ไหมแต่ว่าเองก็ต้องดูด้วยว่าเองก็กระโดดเข้าไปไอ้นี่ไปขวางมันจริงไหมล่ะถ้าเกิดว่าเองไม่ขวางอ่ะผมก็บอกว่าหนูกระโดดแต่จะให้หนูทนพี่โดนอย่างนั้นตลอดเหรอนะมันก็ไม่ใช่ใช่เองลืมไปแล้วเหรอว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นอาเองคือเลือดในตัวเองก็คือเลือดมันแต่กับพี่เองอ่ะเองรู้จักกันเฉยๆก็เหมือนกับเองเอาคนอื่นมาทะเลาะกับครอบครัวตัวเองอ่ะถูกไหมล่ะไม่กับพี่มะลิไม่ใช่รู้จักกันเฉยๆนะจริงๆแล้วหนูอ่ะมากับพี่มะลินะตอนที่มาเจอเตี่ยอ๋อเองเป็นลูกบุญธรรมเหรอหนูเป็นลูกบุญธรรมของลุงชาคิดที่เป็นพ่อพี่มะลิอีกทีนึงอ๋อรู้แล้วไอ้เหี้ยพวกมึงคือมาจากบ้านเด็กกำพร้าที่เดียวกันใช่นะบ้านแห่งความหวังถูกครับหนูมาจากบ้านเด็กกำพร้าที่เดียวกันแล้วก็ตอนหลังที่พี่มะลิย้ายประเทศพี่มะลิทิ้งหนูไว้กับเตี่ยไงเตี่ยก็เลยรับหนูเป็นลูกเลี้ยงอ๋อพี่มึงทิ้งมึงแต่มึงก็ยังรักพี่มึงอยู่เขาก็มีบุญคุณกับหนูนะตอนหนูยังแบบแบบเบาพูดไม่ชัดอะตอนที่หนูเข้าเมืองหลวงครั้งแรกสวัสดีนะก๊อใช่นะคือมันไม่ใช่แค่เป็นพี่น้องกันแบบรู้จักกันอะเนื้อออกไหมนะถ้าไม่งั้นหนูก็คงไม่ขนาดนี้ไม่ช่วยขนาดนี้หรอกจริงๆเอานะครอบครัวเดียวกันฆ่ากันมีให้เยอะส่วนเองอะก็แค่โอ้โหเองเป็นโอ้โหหลานบุญธรรมนี่ว่าเออจริงไม่แปลกหรอกที่มันจะทำอย่างเงี้ยก็เลยพี่มีเขาก็มีบุญคุณกับหนูก็เลยไม่อยากให้เขาแบบไม่มีความสุขอะแล้วทุกครั้งเวลาที่หนูมาเที่ยวเล่นที่เนี่ยพี่วันนี้เขาก็จะมาเล่าให้หนูฟังตลอดว่าเขาเจออะไรกับอาเฉินมาบ้างอะซึ่งมันมีแต่เรื่องแบบคือถ้ามันมีแต่เรื่องดีๆหนูก็คงไม่อคติอะนะเข้าใจไหมอะเข้าใจแต่วันนั้นพี่มึงก็มีความสุขนะที่อาเฉินบังคับให้พี่มึงกอดมันอะมีตรงไหนเขาก็บอกหนูว่าเขาไม่ได้แฮปปี้เลยนะโอ้โหวันนั้นที่แบบกอดกันแน่นถึงขนาดไหนหรือว่าพอได้แล้วหายใจไม่ออกอะคิดดูดิบอกว่าโดนตะคอกใส่เลยนะใช่โดนตะคอกใส่แล้วก็กอดเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็หายใจไม่ออกแบบก็เลยต้องปล่อยไงพอได้แล้วนี่ไม่ใช่ให้หยุดแบบอย่ากอดอีกนะแต่ว่าหายใจไม่ออกเฉยๆว่าฟังจากเสียงแล้วหายใจไม่ออกแน่นอนจริงๆอ่ะพี่มารีเขารู้สึกอึดอัดกับอาเฉินจะตายทุกวันเนี้ยนายยังไม่อยากเจอเลยจริงเหรอใช่เองเข้าใจผิดหนูบอกเลยนะว่าพี่มารีแต่งกับนิวเลอร์เนี่ยแฮปปี้กว่าให้ไปแต่งกับอาเฉินเยอะอ๋อไม่คืออะไรวะคือมันไม่เกี่ยวกันแต่ว่าตอนนี้อะไรเซน่าแต่ว่าตอนนี้เองเอาคู่เองก่อนเอาคู่เองมันมีอะไรแล้วนะครับมีอะไรหรอน้าขับรถมากี่คันนะครับคันเดียวฮะพี่เห็นหลายคันแน่เลยใช่ไหมพ่อคน
พี่เห็น3คันน่ะเออมันตอนบ่ายเดี๋ยวอีกไม่นานมันจะนั่นละเป็นหลุมดำมันตอนบ่ายแล้วใช่เหรอเนี่ยครับนะตอนบ่ายมันก็เป็นแบบนี้แหละครับแล้วก็จะแคสหมดเลยแถวเนี้ยอ้าวก็คือมันตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเพราะเมื่อตอนบ่ายอีกไม่นานมันจะได้ปลอดภัยครับตรงนี้ตรงนี้เป็นหลุมดำครับนะตรงเนี้ยบ้านยืนได้ยังอ่ะตอนนี้ยืนได้ยังฮะ10วันยังบ้านไม่เสร็จเลยยังมีบั๊กอยู่มีโปรเทคด้วยพี่กี่วันไหนยืนได้10วันน่ะเอ๊ะถ้าผมมายังไงชัวร์10วันกำลังต่อ16หลังเที่ยงคืนครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติจะปลดได้เอางี้แล้วกันเองฟังนะผมยืมแม็กแป๊บนึงนะครับเองฟังนะสุดท้ายแล้วอ่ะสามารถแจ้งปลดเองก็เป็นแค่ลูกบุญธรรมตัวเองแต่ก็ยื่นคนอื่นไม่ได้มันก็ต้องเลือกน้องมันอยู่ดีเองฟังคนกลางอย่างพี่ไว้ดีกว่าฮัลโหลมันกี่วันนะวันที่เท่าไหร่จริงแล้วคนกลางอย่างนั้นแนะนำว่า16เที่ยงคืนพี่แนะนำว่าถ้าเกิดว่าสมมติเรายังไม่อยากแต่งใช่ไหมเราขอเลื่อนวันแต่งไปก่อนอะไรสักเดือนนึงแล้วค่อยมาแต่งกันมันต้องตีบ้างไอ้เหี้ยมันยังไม่มันเลื่อนเดือนเดียวเองเหรอใช่เดี๋ยวรอดูเตี่ยคุยก่อนก็ยังไงเดี๋ยวหนูก็มาคุยด้วยแหละวันที่เตี่ยคุยอ่ะปวดท้องเลยแต่เตี๋ยเองมาเองนะมาฟังด้วยไหมอ่ะโหไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่าช่วงนี้งานยุ่งอยู่16หรือ16ลุยแต่เตี๋ยน่าจะยังไม่มาเร็วๆนี้มั้งครับเขาน่าจะรอเคลียร์ที่นู่นเตี๋ยน่าเอาอือหือมันจะมีคนมาด้วยบ้าล่ะแบบต้องมาเป็นเพื่อนเตี๋ยอยู่แล้วจริงไหมล่ะไม่แน่ใจเตี๋ยน่าจะมาคนเดียวมั้งหนูรู้ว่าใครจะมากับเตี๋ยโอ้ยจะได้เตรียมต้อนรับไม่ใช่เลยหรอกโหไม่ได้เจอมานานแล้วไอ้ตี๋อ่ะจริงไหมล่ะให้เจอเดี๋ยวให้เจอแบบเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะพาไปให้มันเรียบร้อยได้ครับเดี๋ยวแบบว่านะรอต้อนรับอยู่นี่แต่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวจัดขบวนให้เลยประกาศผลตอนนี้เป็นไงขบวนเลยเหรอใช่รถแห่ใช้หน้าทาวมันดูไว้ปลดอยู่แล้วครับมันไม่จะเก็บไว้ทำไมแต่มันไม่มีใครแจ้งคนอื่นปลดได้ไหมล่ะแต่เฉพาะนี้ต้องรอหน่อยครับน่าจะใช่ตอนนี้ไม่มีตียาวเลยครับใครปลดก็ได้แบบเป็นทางเบ้าเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้มันจะกลายเป็นหลุมดำแล้วกลัวว่าจะเข้าประเทศไม่ได้เลยปลดไปเลยครับแจ้งปลดไปเลยครับดูไว้ปลดนะเราไปคุยกันให้รู้เรื่องที่แลนเหลืองไหมมันไม่มีอะไรต้องคุยแล้วป่ะนะมันหมดแล้วมันไม่มีอะไรคุยแล้วมีสิเยอะเลยไม่ต้องบายผมก็ได้ครับบายเห็ดเดียวอะไรอ่ะคุยอะไรอ่ะพี่จะบอกความลับให้เองฟังก็ได้นะคือจริงๆแล้วอ่ะป้าเองอ่ะมันชอบเลี้ยงใหญ่ก็บายเห็ดนะครับมันชอบเลี้ยงไว้แล้วพอโตขึ้นมาใช่ป่ะใช่ถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาผิวดีเนียนนุ่มแม่งฟัดเลยคนไม่เคยมีถามจืดได้ไม่มีจริงหนูอยู่กับเตี่ยมานานไม่มีเลยนะมันไม่มีมันไม่มีหรือว่ามึงไม่รู้ตัวเป็นตนเขายังไม่เอาเลยก็มันเอาไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้เปล่ามันต้องแอบจริงไหมล่ะเพราะงั้นขวดร้อยดิพวกนี้มันแอบนะหมิ่นเตี่ยเลยมากเลยนะเตี่ยเลยไม่ใช่คนแบบนั้นมันไม่ใครๆก็พูดว่าไม่ใช่คนแบบนั้นมึงดูดาราดิหูไม่น่าเชื่อเลยเนาะเวลามีข่าวดูบางทีไม่น่าเชื่อเนาะคนทำนู้นทำนี่จริงไหมล่ะอ่ะถูกไหมเองมั่นใจเปล่าเองมั่นใจกับเตี่ยเองเปล่าว่าเตี่ยเองไม่มีมั่นใจเตี่ยไม่ใช่แบบนั้นจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าพอเรื่องมันหลุดออกมาเองซวยนะเองก็จะกลายเป็นแบบลูกที่สนับสนุนเตี่ยแล้วเขาก็จะมองว่าอะไรป่ะอ๋อไอเด็กคนนี้ที่แบบช่วยพ่อเพราะว่าไม่ใช่ลูกแท้ๆนี่อ๋อหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะมีคำว่าหรือว่าเข้ามาไม่น่าใช่นะแล้วจืดขอร้องขออะไรสิขอร้องพี่หัวเราะเพราะว่าพี่รู้ไงว่ามันเป็นคนไงเตี่ยเป็นคนซื่อสัตย์เตี่ยไม่ทำแบบนั้นโอ้ยซื่อสัตย์เลยไม่ได้ซื่อแบบคนเอามาสามตัวเตี่ยเป็นคนชอบช่วยเหลือคนแบบเด็กตาดำๆใช่ครับผมใช่ชอบช่วยเหลือเด็กตาดำโดยการไปถามว่ารื้อกระเป๋าเลขอะไรเอาขนมเอาเงินค่าขนมไปกินไหมนี่ไงเขาเรียกว่าเอ็กเชนไม่ใช่แบบนั้นนะอุ้ยใช่ไอ้จืดเคยได้กินอยู่จืดพี่จะบอกเห็นปะล่ะจืดว่าเองรับหลังเตี่ยแบบนี้มันไม่ได้รับหลังไม่ได้รับหลังก็พูดความจริงมันคือส่วนที่เป็นไปได้เว้ยเป็นไปไม่ได้เตี่ยรักลูกจะตายแต่ไอ้รักลูกเนี่ยใช่ไม่แต่เขาก็ต้องหาความสุขให้ตัวเองไงธุรกิจใช่ธุรกิจใช่ผลประโยชน์หัวการค้าน่ะสักวันนึงอ่ะเดี๋ยวพอมึงเจอเดี๋ยวมึงก็เข้าใจไอ้ติ๊บครับพี่ไม่รบกวนเวลาพวกมึงแล้วว่ะสวีทกันเถอะครับจ้าคุยเลยครับสวีทกันเถอะว่ะแอร์ดรอปด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็แบบมันก็สงสัยไงคือมันแบ
มันก็บอกว่าแบบเออเนี่ยแล้วตีอยากแต่งหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะไม่ได้สงสัยเลยคือตีไม่ได้อยากแต่งบอสครับผมมีเรื่องถามได้เลยเรื่องชุดสีชุดตำรวจครับมีตีแย่งสีแย่งสีไหมบอสมันดูยากอ่ะมันดูยากใช่บอสมันเหมือนผมว่ามันหัวไหล่ก็ดำชุดขาวเหมือนผมเลยชิบหายแล้วแล้วตำรวจต้องใช้สีอะไรวะเนี่ยหรือไม่ตำรวจก็ต้องใส่ก่อนบอสมันมองยากจริงนะก็เดี๋ยวบอกให้เขาใส่ก่อนตลอดแล้วกันได้ครับบอสขอบคุณครับโอเคเกาะก็สีเนี่ยไปเถอะก็ขาวอยู่น้องกลับไปเราไปมันติเวิร์ดได้แล้วปะรื่นรอยมากขอบคุณครับบอสครับโอเคแล้วอีกสองคันไม่เอากลับหรอครับอีสองก็ปล่อยไว้เนี่ยแหละพวกมึงก็ควรจะออกจากตรงนี้นะกูเดินด้วยความหวังดีเออไม่มองคันนี้